ตอนเช้าครับเพื่อนๆ เข้าสู่การเดินทาง
ช้าวันที่5ของพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนแล้วก็เพื่อนๆนะครับพี่แป๊ะครับครับสวัสดีครับเป็นไงพี่วันนี้นอนในเมืองคืนแรกขอให้มันเป็นวันที่ดีงามที่อยู่ในจิตในใจของทุกๆคนนะเพื่อนๆทั้งหลายเราดูข้างในหน่อยรถพี่แป๊ะนี่แบบว่าทุกคนใช้คุ้มมากเนี่ยหาของไม่เจอหาของไม่เจอครับเพราะใครมีอะไรยัดเข้าไปมีโซนนะมีของผมทุกของรถมีแค่นี้อันนั้นส่วนรวมข้างหน้าของพี่แก้วของไอ้เบียโอ้รถขนของและรถที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทริปนี้ของพวกเราไปเตรียมตัวออกเดินทางกันเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนโอ้ยรถส่วนพี่เบียร์นี่ก็วันนี้โอ้โหเป็นแบบว่าเป็นนิวพี่เบียร์ครับวันนี้รู้สึกสดชื่นฮะงดดำมาตูมว่าจะวิ่งว่าจะวิ่งรอบเชียงรายเลยรอบโรงแรมอ่ะฟิตจัดฟิตจัดวันนวดอยากนวดเมื่อยด้วยแหละนวดด้วยได้ไหมสำหรับอาหารเช้าของการเดินทางในวันที่5นะครับเราก็ฝากท้องไว้ที่ร้านข้าวหมูแดงนครปฐมซึ่งอยู่ข้างหน้าโรงแรมของเรานี่เองก็สะดวกดีครับโอเคทานข้าวกันครับผมข้าวหน้าเป็ดนะครับนะครับข้าวหน้าเป็ดพิเศษยูซ่าจัดมาวัดกำลังสร้างโรงพยาบาลที่รถเทนกำลังทำเนี่ยนะครับร่วมทำบุญ200บาทรับอ่างเปาร่วมสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปากกั้งครับร่วมทำบุญ200บาทรับอ่างเปาถ้าในซองอ่างเปามันจะมีลอตเตอรี่นะครับวันนี้มาเจอพี่เขารู้จักฝาบิลเลนด้วยมากันเต็มเลยใช่ใช่มาคนรัวบ้านเพื่อนตัวกำกาพี่แก้วเที่ยวจังมึงพี่เบียร์แล้วก็ฝาบิลเลนคือเจอพี่เบียร์นะใช่ไหมครับเจอแถวตลาดในพาซ่าเขาล่องไอ้นี่กันล่องลาตีกันโอเคโชคดีครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่เราไหว้พระที่วัดห้วยปากกั้งเสร็จนะครับเราก็ออกเดินทางกันต่อโดยปลายทางของเราวันนี้ก็คือดอยช้างมูกแล้วก็ผาฮีนะครับโอเคเดินทางกันต่อเลยครับผมเส้นทางที่โหดพอสมควรนะครับแล้วก็สภาพอากาศก็ร้อนมากๆทำให้เมื่อเราเจอร้านกาแฟนะครับพวกเราก็เลยถือโอกาสแวะร้านนี้ชื่อร้าน78 Coffee View นะครับครับผมเป็นร้านแบบสไตล์ล็อกกึ่งล็อกหน่อยบรรยากาศน่านั่งมากๆเอาหน้าบ้านตัวเองคือทางเป็นร้านเล็กๆครับแล้วก็ทางแบรนด์กาแฟของตัวเองครับผมเพราะว่าเรามีไม่มีส่วนกาแฟของตัวเองแล้วก็เลยว่ามาทานแบบเล็กๆแล้วก็ทำไหนให้กับลูกค้าครับขอบคุณมากครับสำหรับใครที่ผ่านมาทางนี้นะครับสามารถแวะได้เจ้าของร้านใจดีดีครับอย่าคิดตังค์นะครับอย่าดีแต่คิดตังค์ผมมาสายชิมครับผมสายชิมดูนะครับว่าไม่เคยกินต้องบอกอันนี้คืออะไรนะสาหร่ายนะชาเขียวชาเขียวนักรีวิวชาเขียวอบกรอบอ๋อชาเขียวอบกรอบอยู่บนเขานะหน้าตาเหมือนสาหร่ายนะคนหมีอะเป็นไหมเออก็ไม่แน่นะไม่ส่วนแข็งไม่ส่วนคอที่บอกแล้วต้นขาแล้วก็ย่าขาได้ดีใช่ครับแล้วตรงนั้นจะนอนนี้ใช่นอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงหน้าผานั่นคือผาเป็นหมีคือหมีไม่ขวดคือตรงนั้นน่าจะมีพึ่งหลวงมันทำรังอยู่ต่อปีนะครับประมาณ40รังแล้วเราจะไม่ให้ชาวบ้านไปเอาคือจะดูแลไว้ปล่อยไว้เลยก็เลยเขาเลยคุยกันว่าเอาลังดำเนื้อหมีอ่ะแปลวน้ำพึ่งก็เลยไปขวดหลังจากที่เราเติมกาแฟที่ร้าน71 Coffee View กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะเริ่มออกเดินทางต่อกันแล้วโดยจุดหมายปลายทางของเราวันนี้ก็คือผ
าฮีแล้วก็ดอยช้างมูกนะครับเส้นทางนับจากนี้ไปผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มชันแล้วก็แคบขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังดีที่ว่ายิ่งสูงอากาศจะยิ่งเย็นครับโอเคเดินทางกันครับผมขับมาได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็มาเจอพี่แก้วกับพี่นนท์ซึ่งจอดรอชาวคณะอยู่กับสภาพเส้นทางวันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังทำให้เราพอจะหายเหนื่อยได้บ้างก็คือสภาพวิวข้างทางนะครับเป็นวิวที่สวยมากแล้วก็ที่เห็นมีแดดจัดๆนะครับแต่จริงๆแล้วอากาศค่อนข้างเย็นทีเดียวโอเคเราเดินทางกันต่อครับผมครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับในขณะนี้นะครับเราขึ้นมาบนผานี้นะครับบรรยากาศสวยงามมากครับอยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นครับแต่ว่ายังไม่สุดครับพักเครื่องครับเพราะมันสูงมากครับเราค่อยพบกันข้างบนครับโอเคโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตแล้วก็ชาวคณะนะครับทั้งฝาปิดเลนทั้งวัวบ้านเพื่อนทั้งเที่ยวจังมึงเราอยู่บนผาหิจังหวัดเชียงรายแต่ยังไม่ถึงเพราะว่าเส้นทางเหมือนที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับที่ผ่านมาพี่โอ๊ตถ่ายให้ดูว่าเส้นทางมาเนี่ยมันขนาดไหนโหดขนาดไหนตอนนี้เราพักรถกันก่อนเพราะว่าเหนื่อยทั้งคนทั้งรถเนาะถึงจะเติมกาแฟมาสดชื่นพอสมควรแต่ว่าเส้นทางที่เห็นเนี่ยมันชันมากชันแล้วก็แคบนะครับถ้ามีรถสวนเนี่ยลำบากเลยเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราจะขึ้นไปบนยอดค่อยตามไปดูว่าบรรยากาศมันจะสวยขนาดไหนเนาะตอนนี้ในระหว่างที่รอเพื่อนๆเราพักรถกันก็เดี๋ยวดูถ่ายบรรยากาศให้ดูตรงนี้วิวก็สวยเหมือนกันไปดูกันคือตอนนี้เราเพิ่งมาถึงนะครับทางทีมงานของเราก็กำลังกางเต็นท์กันเดี๋ยวพี่โอจะให้ดูบรรยากาศในการกางเต็นท์เนาะก็คืนนี้เรานอนที่นี่เชียงรายวันนี้ในการเดินทาง4วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าถึงที่พักนี่ค่อนข้างจะกินเวลาเยอะนะครับไปถึง6โมงบ้าง5โมงเย็นบ้าง6โมงเย็นบ้างบ่าย3โมงก็มีแต่วันนี้เรามาถึงตอนยังไม่เที่ยงเลยมีเวลาชิลกันเรามาดูว่าตอนเย็นเราจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูเพื่อนๆที่มาด้วยกันกางเต็นท์ก่อนไปไปดูบรรยากาศกันครับให้พี่โอ๊ตกางก่อนให้พี่โอ๊ตกางก่อนไม่ไอ้นี่ไม่เท่าไหร่หรอกยิ่งหันหัวไปทางนี้ก็ได้หรือทางนี้ก็ได้ทางนี้ข้างขนานกับหินไปอ่ะหัวทางนี้จะเข้ามาอ๋อยุทธซ่าเสร็จแล้วผมบ้านจะเสร็จแล้วโอ้วันนี้เรามีบ้านของตัวเองเร็วมากเร็วมากเร็วมากไม่รอกันเลยอ่ะดีเหมือนกันครับยุทธซ่ากลางเสร็จเขาจะมาช่วยพี่วัดฟ้าปิดเลนนะครับเรามาดูฝั่งนี้กันครับเที่ยวจังเมืองกับพี่ต้นนักรีพอร์ตทำอะไรกันก็จับจองที่หนักที่นอนฮะโอ้ยวิวผมบอกได้เลยว่าร้อยล้านแน่นอนคุ้มเนาะพี่เบียร์เนาะทางขึ้นแม่งคนลำบากอ่ะแต่พอมาถึงนี่หายเหนื่อยเลยแต่ใครจะลงไปซื้อกับข้าวก็เชิญนะพี่วัดไม่เอาด้วยแหละตีกันแล้วสมมติตีกันแล้วพี่ต้นครับผมเช็คสัญญาณยังครับเป๊ะเต็มครับรีพอร์ตได้น้องวันนี้แน่นอนครับโอ้โหทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงพี่ต้นนักรีพอร์ตของเราไปเยี่ยมอาณาจักรของพี่แก้วกันครับวันนี้ทัวร์กราบกราบส่งตัวแทนมาพี่ใหญ่ของเราคนเดียวกาแฟสดเลยแม่โอ้โหนี่ตั้งนานเน่อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูโอ้โหนอนแล้วนี่อาณาจักรเอาละครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่แก้วของเราแน่ๆเลย
ครับผมได้ที่พักยังพี่ได้แล้วครับแต่ยังไม่กลางครับโอเคเพราะแดดมันค่อนข้างร้อนครับผมพักก่อนเนาะมาเหนื่อยชมชมวิวก่อนโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตฝาปิดเลนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านผาฮี้นะครับเราเพิ่งลงมาจากจุดตั้งแคมป์ตรงตชด.เนาะซึ่งเพื่อนๆเราก็อยู่ตรงนั้นส่วนพี่โอ๊ตกับยุทธาเราก็ลงมาซื้อพวกน้ำดื่มเครื่องดื่มกันก็เลยถือโอกาสพาทัวร์บ้านผาฮี้ด้วยวิวสวยมากๆครับอ่ะเราไปดูกันเรื่อยๆเนาะว่าผาฮี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่ะตามโน้ตมาครับผมทำไมมึงเงียบกันอ่ะเราเบียร์บุหรี่แล้วถ่ายฝั่งนู้นน่ะนะสวยไหมตัวใหญ่โอ้เดี๋ยวจบทิปพี่มดเปิดบริษัทของใช่ครับรับผมเข้าทั่วราชอาณาจักรเปิดฝาหม้อปิดฝาเลนเห็นไหมเออโอเคครับเดี๋ยวเราทานข้าวเที่ยงกันเมนูวันนี้มีอะไรขอหน่อยขอเอาฝาหม้อเมนูวันนี้อะไรทอดมะระแมวผัดมะระแมวต้มยำปลากระป๋องอันไอผัดนี้ไปดูแน่ที่ช่องอ้วนๆนะครับปลากระป๋องไปดูที่ช่องยุชานะยุชานะยุชาทำเมนูอะไรนะพี่ปลากระป๋องต้มยำปลากระป๋องเชี่ยวมึงทำอะไรครับย่างกุ๋วยเตี๋ยวย่างกุ๋วยเตี๋ยวย่างเนื้อใช่หัวใช่หัวไม่ใช่หัวก็ใช่กรอบวนอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่างแหนมนะย่างแหนมโอเคเดี๋ยวเราพักทานข้าวกันเนาะครับผมอยู่กันแล้วโอเคครับไปเดินชมสิ่งที่น่าสนใจThank you.
บอกแล้วเนี่ยไม่ใช่กูเบื่อแล้วใช่อ่ะกูเกลียดแค่ผมเกลียดพี่ว่ะเกลียดพม่าเลยเนี่ยไปยืนเฉยๆก็ได้บ้างเดี๋ยวมีกล่องให้ตังค์ขอใส่ใช่ใช่เป็นฝั่งเมียนมานะเรามาจากทางนู้นทางเดี๋ยวพี่นอนกับแผนให้ดูเรามาจากทางนู้นที่พี่นอนแผนไม่ให้ดูเมื่อกี้ฝั่งไทยจะฝั่งเนี้ยพม่าทั้งหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพี่น้องชวนทัวร์บอกว่าอยากไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบลึกซึ้งก็ถ้ามีโอกาสเนาะถ้าพี่น้องไปด้วยก็จะตามไปดูแลพี่น้องเหมือนกันอ๋อดูแลกูด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวเดือนช้าทำภารกิจเสร็จค่อยมาดูกันต่อว่าเราจะทำอะไรหรือไปที่ไหนต่อเนาะใช่ครับไปทำภารกิจกันครับผมครับผมพี่มอนหันมาสิทำอะไรอ่ะเป็นสไนเปอร์เหมือนสอนเลยนะมึงตัวทีนี้เราก็จะไปหลุดเชียงใหม่ไปแล้วมอนเดี๋ยวๆโอ้อยากให้ดูพี่ว่าจะดูอะไรพี่ว่าจะดูกาแฟสะดุดกองไฟโอ้พี่กองไฟมันอยู่ดีๆนะอันนี้ไม่ตัดเนาะเอาแบบเรียวๆเลยขอบคุณพี่มอนที่มาถ่ายทอดว่ากูเป็นอะไรเมื่อกี้โอ้ดาวอีกติดรองเท้าอีกเลยโอ้ไม่ได้เกณฑ์การไปเหรอนี่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 พี่แป้กำลังโกงตูดทำกับข้าวตูดงอนเชียวสุดยอดแล้วนะโอ้โอ้ขึ้นกล้องจริงๆพี่แป้ของเราต้องเคี่ยวก่อนดิอันนี้นั่นเดี๋ยวค่อยเคี่ยวอันนี้อ้นอัวครับอ้นอัวอ้นอัวเขากำลังถ่ายทำแต่เรามาแย่งฟิล์มแย่งช็อตเขาก็เอาซะหน่อยเนาะกระเพราที่ไปเก็บมาใช้ทายแย่งเนี่ยพี่มอนมาแล้วเมื่อกี้ผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยไม่ได้โดนแดดที่มันเกือบไปขี้เลยโอเคโอ๊ตไปขี่ปะฮะไปขี่ปะพี่น้องจะไปขี่เหรอไปขี่ปะเฮ้ยอย่าไปไม่ได้น้ำไม่มีน้ำไม่ไหลเออโอ้ยระดับกูต้องขึ้นไปขี่ข้างบนด้วยดูหน้าคนปวดขี้เลยปะไปขี่กันก็เลิกขายแล้วกูปวดแขน
บัฟฟี่ครับจากดอยช้างมูฟครับที่สนใจก็มาลองชิมกาแฟได้ครับเป็นซิกเนเจอร์เป็นพีเบอรี่ขั้วกลางครับพี่แก้วพี่ใหญ่ของเราอะไรอะไรดิพี่แก้วนี่มันจะไปถวายสารพระภูมิที่ในแนวทางเข้มข้นหวานเจี๊ยบคนละนิดไหมใช่ไหมเบื้องกลางครับลองชิมได้ครับชิมเลยนะเนี่ยพี่แก้วสดจากต้นเลยเนี่ยเมื่อกี้เขาเด็ดเม็ดเมื่อกี้มาคั่วเอาไหมพี่มาเอาไหมครับแล้วเรียนตามก็จะได้รู้นี่ไงคอฟฟี่ดอยช้างหมูผาเมือง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 คอฟฟี่ดอยช้างหมูครับใช่ผาเมืองคอฟฟี่ดอยช้างหมูที่มีคนกดไลค์ประมาณ800กว่าคนเลย800คนเองเนี้ยแพ้เลยอย่างน้อยๆเดี๋ยวลงไปเพิ่มมาอีก9ครับขอบคุณครับไปกดของพี่ด้วยครับผม